สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Vanilla IC นะคะ Hi guys, welcome back to my channel Vanilla IC. Today I'm going to show some exercise for lower body to reduce inner tight. เดี๋ยววันนี้นะคะแนนก็จะมาพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายนะคะสำหรับลดต้นขาด้านในนะคะแล้วก็เน้นสร้างก้นนะคะอันนี้เป็นท่าที่1นะจ๊ะท่าที่1ก็ back squat นะคะเป็นท่าเบสิกที่แนนใช้อยู่ประจำแล้วก็เห็นผลนะก็อันนี้จะทำเป็นแบบซูเปอร์เซตก่อนนะคะท่าที่1แนนทำแบ็กสควอชนะคะซูเปอร์เซตแล้วเดี๋ยวจะคอมไบกับตัวซูโม่เดดลิฟต์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอของแนนและยังไม่รู้จักตัวซูเปอร์เซตว่าคืออะไรนะคะเดี๋ยวแนนจะทิ้งลิงก์คลิปนั้นเอาไว้ที่ใต้ไว้ที่ตอนท้ายของคลิปนี้นะคะแล้วเรามาต่อกันด้วยท่าที่2นะคะที่อยู่ในซูเปอร์เซตที่1นะคะก็จะเป็นซูโม่เดดลิฟต์นะคะก็กางขาออกกว้างนะคะแล้วก็จับความกว้างเนี่ยให้ประมาณหัวไหล่นะคะแล้วก็จะสังเกตว่าหลังคอนะคะเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็ทิ้งน้ำหนักเอาไว้ที่ก้นนะเวลายกขึ้นนะคะให้ใช้ก้นแล้วก็ต้นขาด้านหลังนะคะดันขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวหลังเนี่ยก็อย่างงอนะคะแล้วก็เกร็งหน้าท้องเอาไว้ด้วยค่ะเพื่อช่วยซัพพอร์ตด้านหลังส่วนล่างนะคะอันนี้ก็เป็นซูโม่เดดลิฟต์นะคะแนนก็ซูมให้ถ่ายให้ดูตอนช่วงข้างหน้านะคะการจับบาร์นะคะว่าจับยังไงจะเห็นว่าการจับเนี่ยคือความกว้างอยู่ระดับหัวไหล่นะคะแล้วท่านี้เป็นท่าที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดต้นขาด้านในนะคะไขมันด้านในค่ะเพื่อนๆทำแล้วรับรองวันรุ่งขึ้นรู้เรื่องค่ะต่อมาเป็นซูเปอร์เซตที่2นะคะเป็นท่าออกกำลังกายที่3ตัวนี้ก็เป็นสตาติกสควอชนะคะสังเกตว่าหัวเข่าไม่ยื่นออกไปไกลนะคะจะพยายามให้แบบว่าตั้งฉาก90องศานะเพราะว่าถ้าหากว่าหัวเข่ายื่นออกไปมากเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ็บหัวเข่านะคะก็เป็นสาเหตุที่ว่าหลายๆคนเวลาทำท่านี้หรือว่าทำท่า walking lunges แล้วรู้สึกเจ็บหัวเข่านะคะเพราะว่ายื่นขาไปยื่นหัวเข่าไปที่ข้างหน้าออกไปข้างหน้าเยอะมากเกินไปนะคะแล้วเวลาที่แนนขึ้นลงนะแนนไม่ได้ขึ้นเต็ม 100% นะคะแนนขึ้นประมาณ 70-80% ค่ะต่อมาเป็นท่า hip thrust นะคะท่านี้นี่ดีมากๆเลยค่ะก็อันนี้จะเป็นซูมให้ถ่ายให้ดูด้านหน้านะคะเวลาเราเริ่ม position เข้าเหล็กนะคะก็กางขากว้างก็ประมาณลำตัวนะคะแล้วก็หาแผ่นรองนะคะจะได้ไม่เจ็บที่ตัวเรานะคะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นนะคะพอทุกอย่างเตรียมพร้อมเนี่ยเราก็ย่อตัวลงมาค่ะแล้วก็ดันใช้ก้นนะคะก็คือความใช้ก้นเนี่ยขมิบดันขึ้นค่ะดันขึ้นขมิบก้นด้วยนะคะดันขึ้นไปค่ะเพื่อนๆรับรองเลยค่ะทำท่านี้นะคะทำตลอดนะก้นมาแน่นอนใครก้นไม่มานี่มาเตะแนนได้เลยนะเพราะว่าแนนทำมาได้นานแล้วแนนก็จะแบบคือมันเห็นผลจริงๆค่ะแล้วต่อมานะคะอันนี้จะเป็นในลักษณะของเซอร์กิตเวิร์กเอาท์นะคะมี5 exercise นะคะแล้วก็ทำ5รอบค่ะเพื่อนๆเป็นไงคะ5 exercise แล้วก็ทำ5รอบนะคะแนนรับรองเลยนะคะว่าถ้าเพื่อนๆทำตามคลิปนี้นะคะประมาณ2อาทิตย์ต่อครั้งนะคะทำประมาณ3เดือนเพื่อนๆจะรู้สึกถึงความกระชับของต้นขาตรงก้นหน้าท้องก็ได้นะคะเพื่อนๆคือการใครที่อยากลดพุงอ่ะไม่ใช่ว่าคุณจะทำแค่แบบซิทอัพอย่างเดียวแล้วมันจะลดพุงนะคะเพื่อนๆมันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันต้องออกกำลังกายทั่วทั้งร่างกายนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายไม่ว่าทำท่าไหนๆเนี่ยมันก็ได้พุงเข้าไปด้วยนะคะแต่การที่เราไปออกท่าออกกำลังกายบางท่าที่เน้นพุงมันคือการช่วยเสริมนะคะตัวท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ต้นขาส่วนในนะคะส่วนท่านี้เพื่อนๆก็เคยเห็นแล้วนะคะไม่ได้เป็นท่าใหม่อะไรเลยค่ะแค่แนนมาจับ mix and match นะคะแล้วก็เอาเข้ากับเซต
เพื่อเพิ่มความสนุกในการออกกำลังกายค่ะเพราะว่าการทำเป็นแบบเซอร์กิสนะคะแล้วก็ไม่พักเลยเนี่ยมันเหมือนการทำคาร์ดิโอไปด้วยในตัวเลยค่ะเพื่อนๆมันก็จะได้เหงื่อมากนะคะแมนก็ชอบเล่นแบบนี้เหมือนกันตบท้ายนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆขอย้ำตัวเซอร์กิสอันนี้นะคะ5ท่า5เซตนะคะทำวนไปนะคะท่าที่1ถึง5ที่5ท่าที่1ถึงท่าที่5แล้วก็วนไป5เซตนะจ๊ะอันท่านี้นะคะก็นอนราบกับพื้นค่ะเสร็จแล้วก็ยกตัวดันขึ้นแล้วก็อ้าขานะคะง่ายๆก็คือว่าอ้าๆหุบ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 อ้าอ้าสีเหลืองจอมอ้านั่งอ้าไม่ยอมหุบเออเป็นไงคะมีใครยังจำได้ไหมเอ่ยอ้าอ้าหุบหุบนะสมัยกีฬาสีอะไรอย่างนี้เออท่านี้ก็จะดีนะคะก็คือจะเน้นก้นแล้วก็ต้นขาด้านในด้วยนะแล้วแนนก็ใช้ตัวลิซิสแทนบันนะคะเอาไว้เพื่อเพิ่มความหนืดค่ะเพื่อนๆต่อมาท่านี้นะคะนอนตะแคงค่ะยังใช้ตัวลิซิสแทนบันอยู่นะคะแล้วก็ยกขาขึ้นค่ะยกขาขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็ความรู้สึกนี้ต้องโฟกัสอยู่ตรงที่ช่วงสะโพกนะคะท่านี้จะเป็นท่าที่ดีมากเพราะว่ามันช่วยบริหารค่ะใครที่ชอบวิ่งนะคะแล้วควรจะทำท่านี้ด้วยนะคะเพราะมันเป็นการเปิดสะโพกค่ะมันจะให้สะโพกเราเนี่ยทำงานดีแล้วก็วิ่งได้ดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะพอทำเสร็จแล้วก็กลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ทำต่อไปค่ะเหมือนเดิมนอกจากออกกำลังกายแล้วการทานอาหารเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าถ้าเราทานอาหารไม่ระวังทานอาหารมากเกินไปกว่าที่ร่างกายต้องการนะคะออกกำลังกายมันก็จะเห็นผลช้านะอันนี้หมายถึงสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักนะคะต่อมาท่าสุดท้ายแล้วค่ะก็ท่านี้ก็ไม่ยากค่ะเป็นท่าเตะขึ้นฟ้านะคะก็โฟกัสนะคะตรงพยายามไม่บิดขาไม่บิดสะโพกนะการทำทุกอย่างนะคะมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆที่อยากจะให้เห็นผลนะการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยประมาณ3ใช้เวลา 3-4 เดือนขั้นต่ำเลยนะคะกว่าที่เราจะเห็นผลนะคะแล้วก็ที่แนนทำมานี่มีหลายๆคนถามเหมือนกันนะคะว่าใช้เวลานานไหมแนนก็ยกเวทเล่นเวทหนักๆจริงๆเนี่ยมาเกือบ2ปีแล้วนะคะซึ่งท่าทุกท่าที่แนนทำมานะคะเกี่ยวกับเรื่องก้นถ้าใครชอบก้นสวยๆเนี่ยแนนรับรองเลยถ้าเพื่อนๆทำตามแนนนะคะเห็นผลแน่นอนค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เพื่อนๆมาออกกำลังกายกับแนนนะคะทานอาหารที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอออกกำลังกายในแบบที่ตัวเองถนัดนะคะ Thank you for watching my video. See you the next time. Bye.